เดียวกันกับละครเรื่องนี้ครับแก้วกังดงออกอากาศไปแล้ว2ตอนนะครับผมก็มีกระแสตอบรับที่ดีนะครับคืนนี้เราจะได้ชมกันต่อแต่ก่อนที่จะไปชมกันต่อนะครับเราไปดูเบื้องหลังน่ารักน่ารักของพระนางของเรื่องนี้ครับไม้วริศแล้วก็อุ้มอิสยาน่ารักแค่ไหนไปชมครับสาวอุ้มอิสยารับบทเป็นเมวดีต้องวิ่งหนีคนร้ายจนพลาดตกบ่อโคลนดูดงานนี้พระเอกของเรื่องอย่างไม้วริศรับบททรงเผ่าเลยต้องรีบเข้าไปคว้ามือช่วยเอาไว้นายนายเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ทีมงานต้องเซตบ่อโคลนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยดินสอพองแป้งข้าวเหนียวและผงโกโก้เพื่อความสมจริงฉากนี้บทหนักอยู่ที่สาวอุ้มเพราะต้องทุ่มสุดตัวลงบ่อโคลนดูดที่มีความลึกมิดหัวได้กลิ่นโกโก้ตลอดเวลากลิ่นโกโก้ตลอดเวลายังแค่ครึ่งทางใช่ไหมคะมิวดีค่ะต่อไปคือครึ่งอีกครึ่งทางคือหัวมิดมิดค่ะมิดมิดมิดค่ะอะไรนะโอ้ยโอ้ยตอนถ่ายเสร็จนี่เป็นยังไงดีใจไหม ขอความรู้สึกตอนนั้นหน่อย ตอนนั้นคือตะโกนออกมาว่าแบบ yes 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 อย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนนี้หน้าเริ่มตึงไปก่อนแล้วค่ะแต่ว่าคือตัวนี่รู้สึกแบบไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสกปรกขนาดนี้มาก่อนในชีวิตรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่สกปรกที่สุดแล้วคือหนีคนที่ตามล่าเรามาแล้วเราก็แบบเห็นว่าทางเนี้ยปกติอ่ะมันต้องมีสัตว์ผ่านแต่ครั้งนี้มันไม่มีร่องรอยสัตว์ผ่านพอสำรวจไปก็พลาดค่ะพลาดตกลงไปในบ่อโคลนนะก็เจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสสากันมาแล้วแต่ไม่เคยหนักเท่าครั้งนี้เลยเนี้ยมันเป็นบ่อโคลนซึ่งเขาไม่ได้ใช้คนจริงค่ะคือทีมงานเขาก็เซฟเรามากที่สุดติดตามความน่ารักของคู่พระนางไม้วริศและอุ้มอิสยาพร้อมนักแสดงอีกคับข้างได้ในละครแก้วกลางดงออกอากาศคืนนี้เวลา 20:15 น.ทางช่อง3และ33คุณสิริเวียงสมุทรรายงาน